บทธรรมปริยายะพิจารณาได้ทุกบทเลยเนาะทุกประโยคทุกบทสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจะต้องตายไม่มีใครอยู่รอดเห็นไหมธรรมปริยายะเรียกว่าขยายอธิบายธรรมะให้เข้าใจง่ายเกิดมาแล้วต้องตายเนี่ยเพื่อจะให้ละอัตตาคือตัวตนนั่นเองโยมก็ใจบทเดียวความโกรธมันจะไม่เกิดขึ้นเห็นไหมพิจารณาบ่อยๆก็อย่างที่เนี่ยเราส่วนเนี่ยเป็นบริกรรมแต่เราทำให้เกิดประโยชน์อ่ะเนี่ยตรวจทุกบทบทธรรมจักรเป็นที่มาของศีลสมาธิปัญญา